ก็ถูกดึงดูดด้วยปลาฉลามว่ายไปก็ว่ายมาปลาฉลามร้านอาหารที่มีปลาฉลามแหวกว่าย5ตัวอันนี้ก็เดี๋ยวจะไปเป็นเหยื่อฉลามแล้วด้วยอันนี้เรามาศึกษาพฤติกรรมนะครับอันนี้เป็นตู้ความยาวขนาดสัก5เมตรได้ประมาณนั้นไอ้ตัวนี้ปลาโนรีซึ่งคีบมันก็ยาวหลบอยู่หลังหิน
ฉลามฉลามลอยฟ้าก็ให้ความรู้สึกดีนะกินข้าวไปก็มีฉลามลอยวิวบนหัวจะเป็นฉลามตัวที่ไม่ใหญ่มากมองไกลเห็นไหมฉลามตัวเล็กมากคนเดินบังมิดเลยก็เท่าที่จำได้คือปลาโนรีคีบยาวนั่นก็ไม่แน่ใจแล้วนะครับอันนี้เป็นร้านของโรงแรมหรือว่าเป็นร้านทั่วไปฉลามกี่ตัวเนาะ5 ตัวห้องหน้ากว้าง4 เมตรเนาะเขาจะให้อาหารมันตอนไหนให้อาหารตอนที่คนมากินไม่ใช่มันกินปลาโนรีเดี๋ยวกลับมาถ่ายต
ขอบคุณจ้ะเข้ามาถ่ายตรงนี้มันกำลังพอดีก็ถ้านั่งติดกระจกนี่ก็คงได้มองใกล้กว่านี้แบบกินอาหารไปแล้วก็มองฉลามด้านบนไปดูปาโนรีตามติดชีวิตฉลามฉลามบุกเดี๋ยวกล้องให้แป๊บนึงจะชุบทำไมเป็นแรปเปอร์อันนี้นะครับเป็นผู้หญิงที่ไม่มีหน้าเขามาถ่ายกับฉลามซึ่งดูแล้วก็น่ากลัวมากครับมันอยู่ในตู้มันก็ดูน่ารักดีนะว่ายเร็วดูบนเพดานก็มีเงาฉลามเนี่ยฉลามว่ายแบบกันเชียงนั่นเป็นคนจีนเนี่ยถ่ายเซลฟี่กับฉลามThank you.
ี้ก็เป็นที่เซ็นทาราของพัทยาสาขาพระตำหนักมีหลายที่ก็มาเที่ยวได้คุณผู้หญิงครับกลับไปแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้หญิงกำลังเล่นโทรศัพท์อยู่นะครับ